มาเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดมอนแคทนะฮะตอนนี้อยู่กับผมเมียวเองเมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางผ่องนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้ทุกท่านกำลังชมนะฮะ Zelda Breath of the Wild นั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยตอนนี้ก็เป็นเดย์ที่33แล้วครับกับศาลเจ้า99ศาลนะจาก120ศาลแสดงว่าเราเหลืออีกแค่21ศาลเท่านั้นเราก็จะครบศาลเจ้า120แล้วครับแล้วก็คอร์รซิสอยู่ที่257ลูกนะครับตอนนี้ก็อัปเดตกันเท่านี้แล้วกันนะฮะก็สำหรับเซลดาตอนนี้ก็ค่อนข้างมาไกลแล้วนะครับค่อนข้างมาไกลถือว่าผมคิดว่ามันน่าจะผ่าน50น่าจะ 60-70% แล้วด้วยแหละสำหรับเกมนี้นะครับใครที่ติดตามกันมานะครับก็อย่างที่บอกไปว่าผมพยายามจะเล่นเกมนี้ให้ครบ 100% คนก็ตอนแรกก็แซวกันว่าเกมนี้ข้ามปีแน่นอนซึ่งเล่นไปเล่นมาก็สนุกดีครับเก็บเควสหลักเควสลองเควสอะไรไปค่อนข้างจะเยอะมากพอสมควรแล้วครับแล้ววันนี้ก็มาตามเก็บศาลเจ้ากันให้ครบ120ศาลกันนะฮะวันนี้ก็วันนี้จะเก็บได้กี่ศาลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสวัสดีคุณเทียนด้วยสวัสดีก๊อฟด้วยเล่นผิดภาคหรือเปล่าต้องเล่นภาคตื่นภาคตื่นพรุ่งนี้ครับลิงก์เอาเวกเกอร์นิ่งพรุ่งนี้เจอกันนะครับแล้วก็กดตัวไลฟ์มายังแอดตัวไลฟ์ผมไม่กดนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยได้พกพาเกมไปเล่นไหนสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เสียบด็อกเล่นอยู่ที่ห้องนี่แหละฮะแล้วก็คอนบังวะสวัสดีโทลุครับสวัสดีอโลฮาสวัสดีครับคุณหนุ่มอ่ะสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราไปเดินทางกับโลกของไฮรูกับการเก็บศาลเจ้าให้ครบ120ศาลกันตอนนี้นะครับเป็นพาร์ทเก็บศาลเจ้าอยู่เพราะนั้นใครที่อยากดูพาร์ทเก็บเขาเรียกอะไรซอสมัตเตอร์ซอสหรือว่าพาร์ทอื่นๆไปชมย้อนหลังได้ที่บนแฟนเพจหรือว่าบน YouTube นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็สะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยใครอยากดูย้อนหลังก็ดูได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็บนแฟนเพจนะฮะเข้ากลุ่มของเราได้ DMC นะครับแล้วก็มาเล่นเกมด้วยกันตอนนี้ผมก็เล่นเกมนอกรอบอยู่ก็มีอย่างเช่น Monster Hunter แล้วก็Mon Hunt เนี่ยเป็น Mon Hunt ภาคไอ้เจเนเรชั่นนะที่ไลฟ์ไปเมื่อวานใช่มั้ยไลฟ์ไปเมื่อวานแล้วก็เป็นมาริโอคาร์ทที่เล่นกับเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มมี LINE ด้วยแล้วก็มี Discord ด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาต่อกันกับ The Legend of Zelda Breath of the Wild ครับกับลด 100% ใน Master Mode นั่นเองอ่ะไปขอบคุณ200ดวงจากลูโยด้วยนะครับ200ดวงอ่ะวันนี้อัปเดตก่อนว่าเรามีกิจกรรมนะครับส่งดาวให้ช่องเราครบ 10,000 ดวงเราจะนำกิจกรรมดาวนั้นไปแจกเกมต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ครบไปแล้ว 10,000 ดวงแรกครับและตอนนี้ก็19,039ดวงก็คืออัปเดตล่าสุดวันนี้ขาดอีก 1,000 ดวงเท่านั้นเราก็จะแจกเกมในรอบที่2ได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เราต่อกับการผจญภัยของลิงก์บนไฮรูนั่นเองครับตรงนี้เราจะไปไหนต่อเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่านี้เราจะไปเริ่มตรงไหนศาลเจ้าตรงนี้เก็บไปหมดแล้ววันก่อนที่เล่นกับคุณเทียนที่เราจะไปหาไอ้นี่กันใช่มั้ยหาบ่อน้ําใช่มั้ยบ่อน้ําที่อยู่แถวๆกับเมืองลิโตไม่ใช่ลิโตใช่มั้ยอ่านว่าลิโตหรือเปล่าจําไม่ได้เล่นหลายสัปดาห์ลืมละเมืองลิโตเนี่ยเมืองนกเนี่ยใช่มั้ยเราจะไปหาแต่วันนี้เดี๋ยวเราต่อกับการหาศาลเจ้ากันต่อครับมันจะได้ครบ120ศาลสักทีนะฮะมีใครส่งดาวมาขอเช็คก่อนขอบคุณ 1,000 ดวงอ๋อคุณโยชิลุงโยครบ 20,000 ดวงไปที่เรียบร้อยครับตบมือให้คุณโยด้วยที่สะสมดาวกันให้เราได้จัดกิจกรรมแจกเกมในรอบที่2นั่นเองนะครับอ้าวแล้วฮะครบ 20,000 ดวงแล้วจริงๆก็อยากจะเก็บหมื่นดวงนี้ไว้ไปแจก Nintendo Switch Lite นะเห็นด้วยมั้ยอยากได้ Nintendo Switch Lite กันมั้ยคุณผู้ชมครับแฟนเพจผมอยากแจกเครื่องเกมแฟนเพจแต่ว่าต้องถามเจ้าของดาวเขาด้วยขอบคุณ80ดวงจากคุณเดียนะครับผมนี่ครับช่องเรานี่ก็มีสปอนเซอร์ใจดีที่ซัพพอร์ตกันตลอดเวลานะขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามช่องเล็กๆอย่างช่องแมวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปผจญภัยกับการตามหาศาลเจ้าทั้ง120ศาลตอนนี้เราอย่างที่บอกไปว่าเราเก็บไปทั้งหมด99ศาลแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บที่เหลือผมก็มีแผนที่ฮะดูนิดหน่อยเพื่อที่เราจะได้ไม่นานเกินไปครับสำหรับการเล่นเกมนี้เพราะว่ามีเดี๋ยวจะบอกทุกคนที่ติดตามเกมนี้บนช่อง Demon Cat อยู่นะครับก็จะบอกว่าสัปดาห์เนี้ยมันจะมี Zelda Link Awakening มาเพราะฉะนั้นเดี๋ยว Zelda Link Awakening เนี่ยมันจะมาแทนนะครับจะมาแทน Breath of the Wild ในช่วงระยะเวลาหนึ่งพอ Zelda Link Awakening จบเนี่ยก็100% ของ Breath of the Wild ก็จะกลับมา
ตามโปรแกรมเดิมของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าผมจะเล่นไม่จบ 100% 100% แน่นอนบอกเลยพูดคำไหนคำนั้นเพราะนั้นก็เป็นกำลังช่วยกันให้ด้วยตอนนี้เราพยายามจะหา เดี๋ยวนะอีกอันหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยศาลเจ้าเราจะมาร์คศาลเจ้าไว้แล้วก็จะได้เดินไปนะจะได้ผจญภัยไปเลยจะได้ไม่ช้านะครับรู้สึกว่าตรงดาบนี่มีศาลเจ้าอันนึงนะตรงดาบนี่มีศาลเจ้าอันนึงเรามาร์คนี่ไว้อ่ะศาลเจ้าตรงนี้ที่เรามาร์คไว้ก็ประมาณนี้1 2 3 4นะครับซึ่งตรงนี้เรามาแล้วนี่ตรงนี้อันนึงมาร์คออกอันไหนที่มันเป็นคล้ายๆเว็บไซต์ที่ไว้ติ๊กว่าตรงไหนเรามาแล้วหรือยังไม่ได้มาอะไรเงี้ยผมก็จะติ๊กไว้นะว่าศาลเจ้าตรงไหนที่ทำการเก็บไปหมดแล้วจะได้ไม่งงเวลาดูแผนที่อ่ะโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแทนเลยแทนทำไมอุ๊ยมันจริงๆลิงก์ Awakening มันแป๊บเดียวก็น่าจะจบแล้วมั้งไม่ต้องแทนก็ได้คิดว่านะมันน่าจะเกมไม่ยาวเท่าไหร่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เหวียวสวัสดีคุณเกิดกล้องครับสวัสดีเก็บสารกันเนาะเออใช่วันนี้คุณเดียเล่นไปเก็บสารไปเยอะแล้วนี่ใช่ไหมวันนี้ก็มาไกด์หน่อยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นที่สารสีแดงตรงนี้ครับว่าดูจะใกล้สุดเราจะกระโดดจากเขาลูกนี้ลงไปวันนี้ทุกคนนะครับวันนี้เรามาเดินทางกันต่อกับ The Legend of Zelda นะครับไปก็อยากจะเล่นให้ได้ 100% ตามที่พูดไว้นะเพราะว่าอยากจะทำให้สำเร็จแต่แหละปะตอนนี้ก็ใครมอนทันนะผมปลุกมอนทันขึ้นมาเล่นนะใครอยากเล่นด้วยก็แอดเฟซโค้ดไว้ได้เลยนะครับตรงนี้เราเดินทางมาถึงที่บนยอดเขาใกล้ๆเมืองกับลิโตะครับตรงนั้นจะเป็นเห็นไหมนกบินตรงนั้นไกลเราจะทำการบินไปที่จุดสีแดงเพราะฉะนั้นเราคือนั่นประเดิมก่อนเลยไหมประเดิมก่อนนะอุ้ยเดิมก่อนเลยว่ะสู้กับตัวนี้ประเดิมก่อนเลยดีกว่าอุ้ยมีหลายตัวนี่ย่องไปโดนไหมโดนสิโบอุ้ยอุ้ยมันกันแม่งรู้มากเฮ้ยแม่งรู้มากเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะตัวนี้มันรู้มากว่ะจะเหวี่ยงๆมั้ยมีอะไรเหวี่ยงๆมั้ยอันนี้น่าจะเหวี่ยงได้นะ50ไปฟาดไปเลยแล้วกันไม่ตายด้วยเอาในหลุมเนี่ยโอเคตายมาถึงต้องเปิดประเดิมโดยการสู้รบก่อนเพราะว่าห่างหายไป1สัปดาห์มาแล้วครับสวัสดีครับคุณนพดลว้าวเซด้าสวัสดีครับลุยครับแอด 100% ไม่ยากแค่ใช้เวลาใช่มันแค่ใช้เวลาจริงๆใครที่เพิ่งมาติดตามช่องผมเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนครับว่าไอ้โหมดมาสเตอร์โหมดเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยครับกระจอกไม่ยากครับไม่ยากเลยใครที่บอกว่ายากๆๆเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากละเพียงแต่ว่าแค่มอนมันเด้งเลือดเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองเราเล่นไปเรื่อยๆเราจะรู้ทีครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีวิธีการฆ่ายังไงครับแล้วก็มีวิธีการจัดการกับมันยังไงอย่างตัวเมื่อกี้เราก็แค่วนรอบตัวมันใช้อาวุธที่หมุนๆเนี่ยตัวเนี้ยแป๊บเดียวก็ตายละแต่ก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้สักหน่อยนะนั่นแหละนั่นแหละฮึบฮึบโอ้โหนี่วนรอบตัวมันเนี่ยเอาแตกอาวุธแตกสดชื่น
อูดหมดอ่ะเจ๊อูดช่วยด้วยเจ๊อูดนี่เจ๊อูดเจ๊อูดเรียบร้อยตายไปนี่ทุกคนนะครับอ่ะต่อกับเซลด้านะตรงนี้ก็แม่เสียเลือดไปนิดหน่อยตรงนั้นมีโคลอสซิสอยู่ข้างบนเราจะไปเก็บมันก่อนนะฮึบชี้ไปทางนู้นฮั่นแน่เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยต้องทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเลยเร็วดิโอเคอัปเดตครับเม็ดที่258โอเคเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยมี900ลูกมี900ลูกเก็บไปเรื่อยๆน้ำตาจะไหลวะ900ลูกไปดิอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่จุดสีแดงกันครับก็ไม่แน่ใจว่ามันคือตรงไหนอุ๊ยเต็มเลยวะเต็มเลยสีทองเลยเอาไปก่อนตัวหนึ่งปึ๊บใจเย็นพี่น้องใจเย็นครับใจเย็นพี่น้องใจเย็นขอเปลี่ยนดาบก่อนใจเย็นอุ้ยเอามีข้างบนโอ้ยลากไส้สวัสดียากล่องโอ้โหจะตกข้างล่างเอาเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนโอ้โหอะไรเฮ้ยกดไม่ติดวะมับกวาดแรงใครมันยิงอะไรมาเนี่ยเอ้านกหมดเอ้าฉิบหายแล้วว้าวปึ๊บใจเย็นพี่น้องปึ๊บนี่2ตัวเลยเฮ้ยนางฟ้ามาช่วยแล้วไปกดอันหนึ่งวิ่งแบบบอลทันแล้ววะมาปึ๊บถึงเมื่อวันเนี้ยฮึบนั่งอย่างฮึบไม่ใช่ธนูดิฮึบช็อตช็อตไปดิเรียบร้อยไอ้ที่เหลือเดี๋ยวก่อนซ่านักเดี๋ยวก่อนไอ้ที่เหลือซ่านักใช่ไหมบินไปละโบเข้าปากไปกินลูกตะกั่วไปฮะพอเข้าปากไป
เรียกรถมาทำไมทุกคนครับอย่าดูกันเงียบๆชวนผมคุยหน่อยผมเหงาอยากอ่านแชทโอ้เดือดเดือดเดือดตรงนี้เดือดเขามีรางวัลอะไรให้ข้างบนเราไปดูสิเดือดขนาดนี้ตัวท้องเต็มไปหมดเลยเก็บอนุเก็บของโอ้โหค่อนข้างตื่นเต้นนะตรงนี้ลิงตื่นแบบดิจิเล่นได้แล้วนะจริงปะเห็นว่ามุมซ้ายบนอะไรเห็นว่ามุมซ้ายบนอะไรอ่ะจริงปะเล่นได้แล้วเหรอเอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ลิงก์ไปละไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเลิฟนินเขาก็น่าจะไลฟ์ไปก่อนละเราช่องเราพรุ่งนี้แล้วกันอย่าบอกนะมีไอ้แค่กล่องไม้โง่ๆอันนี้โอ้โหตัวทองอยู่กันเต็มเลยมีแค่กล่องไม้เนี่ยนะบัดซบสิ้นดีไม่มีอะไรแล้วจริงสำรวจกันนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรเอ๊ะนั่นอะไรอ๋อเห็ดปะโถนึกว่าอะไรเปลี่ยนเกมกลางรายการเลยจริงมะเอางั้นเลยเหรอจริงๆก็อยากไม่ได้อ่ะมันตั้งชื่อคงชื่อคลิปไปแล้วอ่ะเล่นไปแล้วด้วยไม่เอาพรุ่งนี้แหละคิวครับพรุ่งนี้อย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วว่าพรุ่งนี้เราสามารถไลฟ์ได้ก็ไว้คิวพรุ่งนี้แล้วกันนะไอ้ข้างล่างนั่นอะไรคือความสนุกที่ผมมีให้กับเซลดาเนี่ยเพราะว่าเล่นมาเป็นร้อยชั่วโมงแล้วบางทีไปเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ยังงงๆแปลกๆใจอยู่กับมันเรื่อยๆนะอยู่มุมนี้เลยเราจะลอดลงไปนะน่าจะอยู่ข้างล่างนี่แหละริมผานั่นไงติ้งนี่แน่เลยเนี่ยกลมๆแบนๆข้างล่างเนี่ยประเด็นคือมันคืออะไรเจอแวะแวะก่อนเจอตรงนี้เจออย่าอยู่เดี๋ยวแอดจริงๆอย่าอยู่เดี๋ยวแอดจริงๆใช่อายุเยอะผมจริงๆนะดอก1ดอก2ดอก3ดอก4ยาเม็ดชี259นะเดี๋ยวอัปเดตไปโคล็อกซีสเม็ดที่259อุ้ยอะไรฮะอะไรฮะเอาอีกวะล่ะอ้าวเพ่นไปเลยนึกว่าจะแน่เอามันกลับมาเว้ยนี่ปลาดักหน้าเอากดผิดเนี่ยที่ผมกดตรงนี้เพราะอะไรรู้ป่ะผมจะกดวิ่งไปติดปุ่มวันฮันมาเนี่ยโอเคนั่นเอาแกนี่ไงตรงแผ่นเหล็กนี้นั่นเองโอ้แร่เต็มเลยมีหลายคนถามว่าจะหาเงินได้จากไหนโดยปกติส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมก็ฟันในนี่เล่นนี่แหละฟันไม่ได้ไม่มีที่ฟันอีกฟันในหินเหินพวกนี้เจอก็ฟันไว้ทุกครั้งอะแล้วมันก็จะมีแบบเจอแร่เจออะไรก็เก็บสะสมไว้พอจามฉุกเฉินแล้วก็เอาไปขายมันก็ได้ตังมาจำนวนหนึ่งที่เราก็ต้องการจะใช้พอดีแหละแตกกระจุย
โอเคตรงนั้นมีพวกหมาป่าเต็มเลยครับเราจะล็อกนี้ปุ๊บแล้วก็ตีมันปุ๊บให้โดนหมาป่าตายโดนหรือเปล่าโดนไหมมึ้ยไปกระโดดแค่นั้นก็ไม่เต็มโดนไหมขอให้โดนหมาป่าดิอยากให้โดนหมาป่าล็อกกับล็อกชาร์จกันสงสารหมาป่าจิตวิญญาณนักล่าตัวจริงเล่นล่วงหน้าไปแล้วนะแอดเดี๋ยวตามปีหน้าปีนี้คิวแน่นแฮเอาแร่ไปขายได้10,000จะเปิดบ่อเออใช่เปิดบ่อเออใช่เราไปเปิดบ่อกันเดี๋ยวจะหยอดใส่หัวหมาหัวหมาโดนเปล่าอืมกี่เลยโอเคเจอศาลเจ้าอยู่งั้นนะครับจริงๆอยากเข้าศาลเจ้าที่มันแบบมีแก้ปริศนาได้นะเพราะว่าชอบแก้ปริศนาแต่เล่นมาหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าเข้าไปเจอกล่องเลยเพราะว่ามันเหมือนเราแก้ปริศนาจากด้านนอกแล้วด้านนอกมันปริศนาเยอะเหลือเกินกว่าจะเจอศาลเจ้าแต่ละศาลบางทีอันนี้มีให้แก้ไหมอันนี้มีให้แก้ครับมาดูกันว่าจะแก้ยังไงตรงนี้มีหีบ1ใบเราจะเปิดของก่อนพอลองงกนี่เตะแม่งเลยโอ้โหใบไม้ตรงนี้น่าจะต้องอ๋อใช้ใบไม้พัดจริงก็ไม่ต้องใช้ใบไม้พัดก็ได้นี่หมุนไปเลยอ๋อต้องใช้เพราะว่าตรงนั้นเหมือนต้องเนี่ยเข้าใจแล้วว่าทำไมมันให้ใบไม้มาอ๋อเราได้มาแล้วนี่โอเคได้มาแล้วอุ้ยตกใจนั่นไม่เหมือนวะโอเคมันน่าจะต้องให้พัดไอเนี่ยไปนะไม่งั้นไม่ให้ใบไม้พัดลงหรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยแตกว่ะกลัวแตกใช้ใบไม้พัดไปโอเคให้พัดไปไหนวะเนี่ยอุ้ยออกไปแล้วอะนี่เปิดอะไรเช็คก่อนใจตรงนี้เพื่อที่จะตรงนั้นลงได้ตรงนี้มีระเบิดเลยไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเอาไม่ได้ด้วยแล้วยังไงอ่ะโอ้ยโดนด้วยว่ะเอาเหรอเอาได้ว่ะให้เบาว่ะโอเคไปจัดการพวกตัวประกอบก่อนแล้วกันเอ้าติดแล้ววะโอ้ถึกอยู่ปึ๊บโอ้ยโอ้ย
เออใจเย็นดิเฮ้ยไอ้เต็มไปหมดเลยจะไปแคร์อะไรเรามีชุดการ์เดียนชุดการ์เดียนหมวกแล้วเสื้ออยู่นี่ส่วนขาอยู่ไหนโอเคเฮ้ยพึบอะไรเล่าพึบผิวพึบลบพึบลบว้าวอะไรเล่ายิงไม่เข้าหรอกยืนบวกอย่างเงี้ยทำไมอ่ะมีชุดการ์เดียนหรอไหมอ่ะเอามานี่ยิงไม่นักฮะเก็บใบไม้เนี่ยเอาไปพัดใช่ไหมเออนั่นแหละผมว่ามันแหละว่ามันก็ต้องเป็นแบบนั้นอ่ะได้เอ็นเชียนมาด้วยทีนี้ไอ้ใบไม้พัดเนี่ยมันให้พัดไปใต้นั้นหรือเปล่าวะเก็ตเท่าไหร่พัดไปไหนวะเนี่ยไม่รู้วะเดาไม่เกี่ยวจ้ะไปเหรอโอเคหมุนไปเลยโอเคใช้งานอย่างนี้นี่เองฮึบถึงแล้วนิดเดียวโอเคสวยฮึบได้อะไร300เฮ้ยอึบโอเคไปต่อพี่ตรงนู้นอ้าวน่าจะมีอันใหม่โอเคนะครับพัดไปยืนลอยได้เออผมก็คิดว่าสวยแต่ไม่มีนะเข้าเหรอชนะนี่มีอะไรโอ้โหมีอีกบานเลยตรงนี้มีประตูที่ใช้กุญแจแสดงว่าเราต้องไปเอากุญแจจากเมื่อกี้แหละอ่าโอเคชุ
ุดการเดียนนี่ถือว่าดีเลยนะการการเดียนเมื่อกี้ตีเราไม่ค่อยเป็นไรเลยอะเฮ้ยอะไรวะนะโอเคเก็ตละอู้หูยวุ้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 ยผิดจังหวะดับไม้นะช่องลมแน่เลยวัดช่องลมเออเปิดดิโอเคลมข้างหลังมีอะไรปะเช็คก่อนเอาอะไรอ่ะเช็คข้างหลังก่อนไม่เห็นมีอะไรนะขึ้นจากตรงนี้โอเคโอเคไม่มีอะไรลุบโอเคแบบนี้เราต้องนี่คืออะไรแม่ไม่โหดร้ายกับผมเนี่ยก็รู้อยู่มันคอนโทรลยากเฮ้ยหนีไหมอ่ะหนีไปไกลเลยโอเคไม่งอก็ได้มาใหม่ตรงนี้น่าจะต้องคอนโทรลไปดีๆไม่งั้นโดนทิ่มลูกโป่งแตกแล้วเราก็จะตกไปตายนะฮึบใจเย็นๆเหมียวใจเย็นๆเหมียวมึงไปตะไคร้เอาชิบหายแล้วโอเคอย่าไปช่องนู้นเลยอย่าหมุนอย่าหมุนอย่าหมุนไปแล้วเกือบโอ้ยป่องขาดด้วยโอเคขึ้นมาได้ละตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้ลองหมุนก็แล้วกันอ้าวมีบอมมาว่ะยังก็ต้องใช้บอมไประเบิดแถวนี้หรือเปล่าน่าจะต้องเอาบอมไประเบิดอย่างนี้นะหรือเปล่าวะนี่คืออะไรเด้งวะวะเอาไม่โดนอ๋อนู่นโอเคเข้าใจละเอ๊ะเราทำอย่างนี้ได้ไหมวะคือต้องนี่แหละต้องพัดไอ้นี่ไปให้มันระเบิดเอ๊ะแต่ว่าอัดถุยไม่ต้องพัดเพิดอะไรแล้วพัดอะไรทั้งนั้นเนี่ยจบเป็นไงแอดกดชาร์จแล้วลมจะแรงกว่าเดิมอ๋อเห็นไหมจบแล้วเฮ้ย
เคตรงนี้มีหีบหีบเยอะเนี่ยสารเจ้านี้ขอชุดหน่อยว่ากุญแจอ๋อให้มาเอากุญแจนะตรงนี้มีอะไรวะอันนี้ไงไขเคลียร์เรียบร้อยชิวๆมันดูบอมไงเรียบร้อยไปแล้วได้มาอีกหนึ่งลูกครับอ่ะนี่เคลียร์จบไปอีกหนึ่งสารสารที่100ครับสำหรับวันนี้สารที่100นี่20สารเท่านั้นสคริปต์ไปด้วยกันครับ100สารแล้วร้อยสารแล้วนะเรายาวกันไปถึง20เดี๋ยวมาร์กออกติ๊กออกสารนี้จบแล้วสารนี้อยู่ตรงไหนสารนี้อยู่ริมนี้โอเคจบไปแล้วโอ้ตรงข้างด้านบนนี่ยังเหลือสารหลายอันเลยนะตรงนี้มีอันหนึ่งเก็บข้างบนนี้ก่อนไหมตรงเนี้ยมีอันหนึ่งใช่เฮ้ยไม่ใช่ผิดตรงนี้มีสารอันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เอาไปแล้วเอาติ๊กออกโอ้โหขอบคุณ50ดวงครับคุณเนตแล้วก็ตรงนกตรงนี้มองไปข้างหน้าตรงนี้ตรงเหนือน้ำตกตรงนี้มีอันหนึ่งที่ยังไม่ได้เอาเอาไปแล้วนี่เอานี่เราดูผิดด้านต้องดูที่นี่ที่นี่เอาไปแล้วโอเคเนี่ยไปแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยไปแล้วตรงดำๆจะอยู่ตรงนี้อ่ะมีอันนี้ยังไม่ได้เอาเอานี่ออกก่อนเราเคลียร์มุมบนให้หมดก่อนตรงไหนนะตรงหางตรงนี้ขึ้นมาประมาณตรงนี้ยังไม่ได้เอาโอเคด้านบนนี้ถ้าเราเคลียร์สองสารนี้ซ้ายบนนี้ก็จะจบนะเพราะนั้นเราวาร์ปตรงนี้แหละโอเคพรุ่งนี้ไลท์เอเวกต่อใช่ครับพรุ่งนี้ไลท์เอเวกต่อสวัสดีทุกท่านด้วยตอนนี้เราอยู่กับ Beast of the Wild ครับพรุ่งนี้จะเป็น Link Awakening นะใครที่รอไลฟ์รีวิวอยู่เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับใครอยากดูแบบฮ่าๆแบบก่อนไม่เหมือนช่องคนอื่นเขาก็ดูช่องผมนะอย่าเพิ่งไปดูช่องคนอื่นเออตามไปนะหนาวนะหนาวเราต้องใส่ชุดกันหนาวให้ลิงก์ก่อนชุดนกต้องใส่ชุดนกชุดนกนี่อัพมาเยอะอยู่พอสมควรเราใส่ชุดนกชุดนกไหนวันเนี้ยเอ้าชุดน้ำเอานี่ไงแล้วก็กางเกงโอเคหายหนาวแล้วไปที่สีชมพูสีม่วงฮึบฮิปเอาไม่ถึงเลยกรุงกรุงแล้วเนี่ยกรุง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 โอเคเฮ้ยเปลี่ยนใบไม้ก่อนข้างล่างนี่เขาว่ามีศาลเจ้าไหนวะไหนอะ
บอกลงไปอีกอ่ะนี่ไงโอ้เหมือนเดิมเลยแสดงว่าเราต้องโยนบอลลงมาให้มันกิ้งโดนประตูนะเราเห็นประตูนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยดูมันเป็นรูนะเราต้องกิ้งลูกบอลหิมะลงมาจากบนนี้โอเคเก็ตอยู่รอบนี้ไม่งงเหมือนรอบที่แล้วละแต่ลูกบอลหิมะอยู่ไหนวะเนี่ยดูเหมือนมันจะกิ้งยากเลยสิต้องมาจากเลนนี้ด้วยโอ้ตรงนี้มันดูซับซ้อนเลยกันนะเส้นทางเขาไอ้นี่หรือเปล่าไอ้นี่ดูเหมือนจะเป็นจุดกิ้งเลยตรงนี้จุด3จุดด้านบนนี่ไงหินเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้นี่ไงมาหยิบที่ไปกิ้งไปเลยไหนดูสิถูกเลนไหมบิดดูอ่ะต้องไปเลนไหนมาวืเลนนี้แหละเลนหน้านี่แหละโอเคต้องปาลงไปตรงนี้อย่าเรียกรีวิวเรียกป้ายยาเออนั่นแหละไปเราจะดูว่าได้หรือเปล่าไปไหนแล้วอ่ะมันโตขึ้นไหมมันดูไม่โตขึ้นเลยนะหรือมันมาดับแค่ตรงนี้มันแตกเหรอแล้วต้องเฟี้ยงรูไหนวะเนี่ยมันมีเลนของมันอยู่อ่ะเราต้องปาไปให้ถูกเลนไม่งั้นมันไม่ตรงประตูนี่มันถือว่ามันมีให้หลายลูกอ่ะให้เราเลือกเลนไปเรื่อยๆเราจะมั่วไปก่อนนะไปปาจากมุมนู้นเลยเออรู้แล้วช่องนี้ตรงกับประตูโอเคไปอย่างนี้แหละฮึบได้ไหมไม่พอแน่ว่าต้องกิ้งจากเลนนี้เอาเราวิ่งตามเลนไปก่อนต้องกิ้งจากเลนนี้กิ้งจากเลนนี้มาไอ้นี้ไม่ได้โอเคเหมือนจะต้องเลนซ้ายนี่นะโอเคเลนอันนี้โอเคหันหลังกลับไปอันนี้เฮ้ยไปไหนแล้ววะน่าจะขึ้นไปนิดนึงโอเคลงไปยาไปเลยลูกยาไปเลยลูกได้ไหมยาไปเลยลูกยาไปเลยลูกยาไปเลยลูกนั่นแหละตรงลงไปตรงลงไปนั่นแหละสวยนั่นแหละสวยจบโอเคสารจานละติ้งอยู่นั่นแหละโอเคสารที่101มาไว้ก่อนเลยละ101เหลือ19สารเท่านั้นครับไว้มีอ่ะตอนนี้เราแลกหัวใจได้1ดวงแล้วด้วยเพราะว่าสปิริตออฟเราครบ4ลูกแล้ว
น่าจะได้เลยหรือเปล่าอะไรเนี่ยคือเท่าที่รู้เนี่ยต้องอ๋อโอเคชัดเจนเปิดประตูสวยแล้วก็มีอะไรอีกไหมอันนี้ต้องยิงถึง2เม็ดโอเคเข้าใจโอเคสวยเรียบร้อยเปิดประตูโอ้โหหมูหมูเรียกพี่สารนี้เอ้ยได้คืน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 จบไปครับสารนี้ตรึมโอเคเดี๋ยวเราไปสายซ้ายบนเนี่ยเมืองหนาวทางลิโตะเนี่ยก็เหลือแค่อันเดียวเราก็เคลียร์ตรงนี้แล้วนะมุมนี้สารที่101แล้วอีก19สารเราก็จะเคลียร์มิชชั่นนี้แล้วน้ำตาจะไหลโอ้ยไม่หายหีบก่อนละไม่ทันคิดเลยไม่หีบด้วยเหรอมีใช่ไหมเนี้ยลงไปเอาเออส่วนใหญ่มันก็มีหีบทุกสารนะนะเราเมื่อกี้ลืมคิดเลยลงไปเช็คก่อนหีบอยู่มุมไหนเมื่อกี้ก็ไม่ได้คิดเลยนะเห็นแต่ลูกหินอ้าวต้องเอาใหม่เลยเหรอเอ๊ะไหนหีบอ่ะแต่ดูเหมือนไม่ได้ไม่มองไม่เห็นเลยนะว่ามันมีหีบด้วยอ่ะอ๋อนี่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 มีหีบโอเคเจอหีบแล้วเมื่อกี้ไม่ได้วิ่งมาซอยนี่อะไรไม่รู้ได้อะไรโอ้เดมอนมีหีบเดียวไหมคนนี้หน้าตาเหมือนขึ้นได้เลยมีหีบเดียวนะโอเคจบไปเลยมีแค่หีบเดียวโอเคเราไปดูตรงนี้เราจะไปที่ศาลเจ้าที่เรามาร์คไว้นะครับเอ๊ะเราไปหรือยังว่าศาลเจ้านี้มันดูคุ้นอย่างเลยเส้นทางเนี่ยสวัสดีครับเบนเอ๊ยยังไม่ได้มาสารนี้เออทำไมเรายังไม่ได้มาตรงนี้วะมันก็ใกล้คราวที่แล้วสีแดงเอ้าสวัสดีท่านนกสีแดงต้องข้ามสองตัวอ๋อไอเด็ก5คนนั้นใช่ไหมเรายังไม่จบเควสอันอีกอ๋อใช่ใช่เราไปปีนเขาก่อนอ๋อเออนึกออกแล้วเราไปปีนยอดเขาแล้วก็ยาวไปเลยนี่ต้องหาเด็กๆใช่ไหมไอเด็กนกทั้งหลายมีไหนกันเนี่ยนี่ไงอยู่นี่ตัวThat final. Hi. คือยังไงแล้วเควสตรงเนี้ยนี่ไงไอเด็กคนที่มันชี้ให้เราไปบนภูเขา Big Treeให้ฟาวิฉันถามมันเจอแล้ว What ไงเจอแล้วเหรอใช
ช่ฉันเจอแล้วต้นไม้ที่เธอว่าเดี๋ยวฉันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วฉันก็ปีนไปไกลมากเจอสารไม่เจอสิสารเจ้าอ่ะมันอยู่ในใต้ภูเขาน่ะนั่นแหละปู่ของเธอพูดถูกปู่ของเธอบอกแผนที่ให้ฉันไว้แล้วฉันก็ไปเจอสารเจ้าตรงนั้นนั่นแหละ I love story ใช่ฉันรักเกี่ยวกับเรื่องนี้นะวันตะพรธามวันตะพรธามอีกแล้วเหรอบิ๊กทีอีกแล้วเหรอไม่เอาแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วคุยกันไปแล้วเรื่องนี้คุยแล้วเรื่องนี้เราคุยกันไปแล้วจบแล้วนกตัวหนึ่งอยู่ในร้านขายของสีเขียวโอเคในร้านขายของตัวสีขาวนี่ไม่น่าใช่ร้านขายของอ่ะแต่มันก็มีของขายด้วยวะไม่รู้สิมันไม่น่าใช่เรากำลังหาร้านขายของนี่ไงนกสีขาวอ๋อเราเจอไปแล้วนี่ใช่ไหมเราเจอตัวนี้ไปแล้วจุดแดงคือเสาห้าพี่น้องนกนั่นน่ะสิดีครับผมสุวิชินไม่ได้แวะมาดูเหมียวเล่นนานเลยสวัสดีครับผมแล้วมันต้องมีกี่ตัวเนี่ยไอเสาพี่น้องนกเราเจอตรงนี้แล้ว1ตัวแล้วก็ตัวที่ชี้ไปตรงนู้น1ตัวเป็น2ตัวตัวที่ทำกับข้าวอีก1ตัวเป็น3ตัว4ตัวมันมีกี่เสาเนี่ย1 2 3 4 5เสาอีกตัวอยู่ไหนแอดเดินขึ้นหมู่บ้านไปจนสุดแล้วปีนขึ้นไปอีกจะเจอนกอีกตัวอ๋อเหรอเดินขึ้นไปสุดหมู่บ้านแล้วปีนขึ้นไปใช่ไหมจะเจอนกอีกตัวไอ้เราก็จะลงไปหาข้างล่างกันเมื่อกี้ไอเด็กน้อยพวกนี้นี่ซนเหลือเกินไปนั่งเลยอุ้ยอุ้ยตาบีหน้าหมดสูงเหลือเกินว่าหินนี้นี่ล่ะปีนแบงค์ไปได้ล่ะมันเลยไม่ปีนหรอกนี่ไงตัวนี้ตัวยุ่งตัวยุ่งแหมสบายอารมณ์ร้องเพลงหาเขาหากันทั่วรู้ป่ะเนี่ยไม่รู้อีกฉันเรียกเพลงนี้ว่า Return the Bird การกลับมาของนกใช่ฉันไม่อยากฟังเรื่องของเธอหรอกเธอบอกมาว่าฉันจะผ่านศาลเจ้านั้นยังไงใช่แม่ของเธอเรียกกินข้าวปลาแซลมอนเนี่ยฉันทำไว้ให้แล้วคราวที่แล้วเนี่ยจบใช่ไหมตรงนี้แล้วยังไงกับมันต่อเราเอานกหมดเอานุ่นคว้าไปเลยมาแล้วเสาห้าเสาเจอมาแล้วเรากำลังจะกลับไปที่เสาใช่ไหมมันต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมอีมุมนี้มันดูน่าสงสัยยังไงไม่รู้มับนี่ฉันไปเจอเพื่อนๆเธอมาแล้วนะพี่น้องเธอเนี่ยอยู่กันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยนี่คือปลาแซลมอนที่ทำมาให้ใช่แหละอ่าแล้วยังไงวะเกมนี้พี่เหมียวซื้อมาคุ้มที่สุดละ แล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงมุดลูแม่งเลย อะไรวะมาไม่ดองไงเดี๋ยวก็ตามไปเก็บเล่นทุกเกมมันแหละต่อไปให้ไปหาไอ้นกอ้วนสีเขียวมันอยู่ร้านขายของที่มีอ๋อต้องกลับไปเหรอถั่วเอ้ยพวกนี้นี่ยุ่งวุ่นวายว้าก็ไปหาเลยสารเจ้า101สารครับกับโคล็อกซีสทั้งหมด259 259แสดงว่าเราขาดอีก700 650 650ประมาณขอบคุณแชร์เนี่ยวันนี้แชร์เยอะเป็นพิเศษขอบคุณมากครับหายเจ้านกอ้วนสีเขียวใช่ไหมตรงร้านขายของร้านนี้หรือเปล่า
ร้านไหนที่มีเนยขายเหรอใจเลยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรร้านไหนของอยู่ล่างเหรอนั่นปลาล้างของอ่ะเจอละล้างให้ของปึ๊บนี่นกอ้วนมาแอบอยู่นี่ I am already made salmon muni อะไรเนี่ย for jelly ฉันพร้อมที่จะทำกับข้าวแล้วเอาเรามาตามคนที่ทำไปทำกับข้าวแล้วเลยยังไงหรือเก็บไว้หน่อยแล้วกันห้าชิ้นซื้อเก็บไว้หน่อย60บาทเองมีอยู่ใบไม้อะใบไม้ยังมีอยู่ซื้อธนูหน่อยเอาหมดเลยเหมาหมดเลยธนูโอเคนี่เห็ดเหมาเฮ้ยกดผิดหาใบไม้ไว้ด้วยเรายังมีใบไม้อยู่นี่ใช่ไหมนี่ไงใบไม้โอเคแล้วทำอะไรต่อนี่ร้านขายชุดนะร้านขายชุดไอห้องที่มีเตาไปไหนแล้วนี่ไงสลิปปี้ฟอคคอนไม่ใช่สลิปอะไรวะYou can go tell everyone that we are set. Slippery Falcon. ลองกดเควสดูกดเควสดูใช่ไหมมันคือเควสอะไรแล้วนะ Little Village somewhere. New youngest five sister.ไปหาเธอ Elder Sister Somewhere Little Village and tell them บอกเขาไปเจอ New คือเรายังก็หาครบแล้วไม่ใช่หรอคนไอเด็กพวกเนี้ยมันยังไงอ่ะเฮ้ยไอ้นกพวกนั้นหายไปหมดแล้วลองกดเควสก็เนี่ยก็ตำแหน่งที่เราขึ้นมาเมื่อกี้แหละหรือไม่ให้ทำกับข้าวอ๋อปีแล้วเนี่ย
ควีตหนึ่งว่าSomewhere in Little Village ก็เจอหมดทุกคนแล้วไม่ใช่หรออ๋อต้องวาไปตอนเช้าใช่ไหม Morning เออมันต้องเควสที่มันมีช่วงเวลาด้วยนะบางทีเราก็งงนะว่ามันต้องทำช่วงเวลาไหน เด็กนี่ไม่นอนเลยเว้ยเราไปหาไอ้นั่นได้เลยว่าไปในคนนี้ก็คุยแล้วเนี่ยไปหานกที่ชื่อนี้ไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนอะไอ้ตัวที่อยู่นู่นเปล่าตัวที่ชื่อนี้เนี่ยมันอยู่ไหนของมันเนี่ยใช่ตัวที่อยู่ตรงเสาห้าเสาป่ะงงหมดแล้วเนี่ยไอตัวนี้ชื่ออะไรวะคีไอตัวนี้ชื่อเจลลี่คือจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครไอ้ตัวนู้นชื่ออะไรวาร์ปใหม่ก็ไอ้บินใหม่ก็มีเงาที่พื้นด้วยวะเงาล่มเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้ชื่ออะไรจำชื่อมันไม่ได้อะประเด็นมีกัน5คนเนี่ยไอตัวชมพูนี่ชื่ออะไรอะใช่นี่มั้ยใช่เนี่ยมาหาแล้วก็แล้วยังไงอะI know where Jelly is. I think she. I need some more. I need some more. แล้วก็ทำไปแล้วไม่ใช่เหรอ I salmon. นี่ไงเนี่ย healthy seafood.I need some more in my life. Probably. ก็ไปหามันในครัวแล้วอะอะไรอะนี่พวกนี้มันยังไงวะเนี่ยวุ่นวายจริงๆเลยไอเด็กพวกนี้ตัวสีเหลืองที่จับปลาคุยด้วยหรือยังตัวสีเหลืองที่จับปลาคุยด้วยหรือยังไอหน้าหมู่บ้านนั่นนะเออวะคุยด้วยหรือยังวะเออวะคุยไปแล้วไม่ใช่แต่สัปดาห์ก่อนที่เราไปจับแซลมอนกันอะเดี๋ยวไปดูอีกทีก็ได้ตอนนี้เรากำลังงมเควส
ไงหรือว่าไม่ได้คุยวะไปแล้วอ้าวจบแล้วเออไม่ได้คุยจริงด้วยให้วาร์ปแล้วเนี่ยเฮ้ยเด็กพวกนี้กว่าจะครบคุยไม่ครบนี่เองเออตรงนี้ศาลเจ้าที่102ฮะถ้าเกิดเราเข้าได้ก็ศาลเจ้า102นะเสียเวลากับไอเด็กพวกนี้เยอะเหลือเกินเนี่ยอื้อจุดแป๊บๆนู่นข้างล่างผมก็หลบขวาบนตรงนั้นหน้าไปจังเลยโอเคถ้าเราจบตรงนี้ได้เราก็จะเคลียร์ตรงนี้ละคิดว่าน่าจะจบเควสไอเด็กพวกนี้แล้วนะลำคาญลำคาญน้องนีโอ้โหเรียงหน้าอะไรจะเอาอะไรกับพี่จะเอาอะไรขอบคุณมากฉันและพี่น้องของฉันตอนนี้พวกเราอะไรก็ไม่รู้ไปเอาสารเจ้าออกมาเดี๋ยวนี้ไอเด็กบ้าเอาไปแอบไว้ไหนวอตอะมองเฮ้ยต้องพัดอะไรอีกอะเข้าใจแล้วมี5รูแสดงว่าต้องพัดน่าจะเป็นรหัสแน่เลยผิวปากไม่ใช่เป็นไม้พัดตามอ๋อเออมันต้องนับตัวแล้วนับจากตัวไหนไป1 2 3แล้วเนี่ย1 2 3 1 2 3มี5เสาเนี่ย1 2 3โอเคเข้าใจแล้ว
นี่ยไอ้นี่คือพี่คนโตเหรอคุณจะรู้ได้ไงใครคือคนแรกวะเนี่ยสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามห้าสี่ก็มันจะถูกนี่วะสองอะไรวะไปยืนบนแท่นแล้วกด R แทนอ๋อเข้าใจง่ายกว่าสองเมียเนี่ยเอามาพอจะเก็ตละน่าจะตัว4มั้งเนี่ยตัวเนี้ย4 5 3 1 2โอเคโอ้โอ้หุยเด็กบ้าพวกนี้วุ่นวายกับชีวิตผมเหลือเกินโอ้ปวดหัวพอกับสู้ไรเนลเลยเห็นเมื่อกี้เห็นโน้ตเป็นสีแหละเลยเข้าใจว่าเลยเข้าใจลำดับตัวมันขอบใจมากจ้าไอ้นั่นอะไรอ่ะไม่บอกว่ามากันเถอะไปเร็วพวกเรารีบไปเถอะพวกเองอ่ะเจอกันใหม่นะThis one the mom is อะไรอ่ะ And he says goไปรอด้วยสิว้าวอ้าวล่วงเอ้าไอ้พวกนี้มันบินได้ด้วยวะสบายใจแล้วสบายใจเหมือนกันรู้สึกสบายใจแล้ว ขอพีสักทีไอ้บ้าพวกนี้นี่โอ้โหวูโรตะชายโอ้โห
ปริศนาหัวร้อนตรงนี้แค่หาเด็กตามในเมืองลิตะนี่ก็ปวดหัวจะตายแล้วไอ้ลิโตะไม่ใช่ลิตะลิโตะก็ปวดหัวจะตายแล้วมันเล่นโน้ตกับมันอีกโอ้โหนี่มีปริศนาให้แก้ด้วยเว้ยเอาว่ะดูบ่เอ้ยเฮ้ยลิงสู้เขาลิงเดี๋ยวตกลิงโอ้ยโอ้ยมันสูงเกินวะโอ้โหผมไปอ่ะพี่ยุบไปแบบเร่งด่วนเฮ้ยเฮ้ยโอ้สูงเอาเรื่องมันอะไรแม่ดีนะฉันอยู่ไกลเอาของก่อนฉันเห็นของอยู่ตรงนั้นลุยเล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 ยโอ้ไม่ไม่ไม่ว้าวว้ายเลยเฉยเลยว่ะเมื่อกี้ฝันไปฝันว่าตกลาวาโธ่เอาอีกแล้วดาบไฟเต็มอีกสุดยอดจริงๆอึ๊บเอากลางลมไม่ติดอีกสดชื่นฝันอีกแล้วกลางล่มไม่ติดวะอุ้ยตรงนั้นมีของด้วยโอเคนี่มีอะไรกุญแจโอเคกุญแจมาละโอ้โหใส่ชุดกันลาวาไหมเนี่ยโอเคตัวอยู่แค่อีกคำฮึบสวยจบเอาละศาลเจ้าที่102ได้แล้วเว้ยดึงดึงดึงสปิริตออฟเม็ดที่6หาไปหาแรกดีกว่าคือข้างบนเนี่ยเราน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะคิดว่านะเดี๋ยวดูแผนที่สิโอเคข้างบนเคลียร์หมดแล้วนะอ่ะเราลงไปโซนแถวเกรูโดดูนะเกรูโดเนี่ยเป็นตรงนี้ที่เราเราจะมาตรงนี้แล้วกันนะสองจุดนี้ที่คิดว่าน่าจะยังไม่ได้ไปเราว่าไปเกียร์โรโดหรอจะมีตรง
จุดดำๆนี่อะไรวะเส้นทางอ๋อมีตรงนี้อันหนึ่งมาแถวนี้อันหนึ่งขวาไปนี่ก็ได้โอเคอยู่ที่สามสีม่วงกันสนุกไหมครับพอดีกำลังมองเครื่องอยู่ถามว่าสนุกไหมสำหรับ Nintendo Switch เนี่ยผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเออไม่ต้องถามผมสาย Nintendo ผมว่าเกม Nintendo มันสนุกนะแล้วก็เกมส่วนใหญ่เขาก็เน้นเกมเพลย์นะครับเพราะว่าถ้าจะให้ไปเทียบกับพวกเกมกราฟิกสวยๆอย่างบน PC หรือ PlayStation 4 Xbox อะไรพวกนี้มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมว่าเกมระดับเนี้ยดูดิZelda เนี่ยภาพก็ไม่ได้กระจอกนะเออภาพสวยนะครับเขาก็สวยในสไตล์ของเขาอ่ะแต่ที่สำคัญเลยคือ Nintendo เนี่ยผมว่าเขาเน้นเกมเพย์มากกว่าที่จะเป็น CG movie อลังการเพราะนั้นใครที่ชอบเล่นเกมแล้วสนุกกับการเล่นเกมผมว่าเลือก Nintendo ครับผมเลือก Nintendo ไอ้อะไรข้างล่างนั่นอะไรวะอ้าวนั่นเป็นของดีน่ะเราฆ่ามันสองตัวแล้วกันเดี๋ยวค่อยวาร์ปมาตรงนี้วาร์ปได้ขอบคุณครับกำลังจะจัดบ้างก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าเอางี้เล็งเกมอะไรไว้บน Nintendo ดีกว่าเออเล็งเกมอะไรไว้บน Nintendo ถ้าชอบใจดูข้อมูลแล้วชอบเกมนั้นแล้วก็จัดเลยครับไม่ต้องรออย่างผมเนี่ยอยากเล่น Zelda ผมก็ซื้อเดี๋ยวจากเล่นเซอร์ด้ามาริโอผมก็ซื้อเครื่องเลยเพราะคิดว่าถูกใจแน่นอนแล้วตรงนี้ไม่เห็นมีจุดอย่างที่บอกเลยไหนล่ะมันจะอยู่ตรงบ่อดำๆประมาณตรงจะงอยตรงนี้เอออยู่ตรงจะงอยตรงนี้เอ๊ะหรือว่าต้องเข้าจากตรงนี้วะเป็นไปได้ว่าต้องเข้าจากตรงนี้นะที่เราเห็นเมื่อกี้ที่มันบินข้ามมาเหมือนมีหงมีหีบมีอะไรแต่ไปดูก่อนแล้วกันแต่แปลกก็ไม่มีสัญญาณเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเข้าเดี๋ยวจะเข้าจากข้างล่างนี้ได้อ๋อนี่ไงอะไรอะไรอะไรใครอะไรนี่ไงนี่ไงอะไรเอ่ยถ้าคุณ seek power untold offer shining blue stoneBlue Stone นี่คือ Blue Stone ป่ะ Sapphire น่าจะ Blue นี่แหละ5 เม็ดวางไป Blue Stone เฮ้ยมันมีสีมันมีแสงอีก5เม็ดทุ่มทุนสร้างอีก5เม็ดเก็บทีนี้เราไม่มีอาวุธระเบิดตุ้มนี่คือลูมินัสสโตนอ้าวกระเด้งขึ้นมาดิแลกกระเด้งขึ้นมาบนแท่นเฉยเลยแลกกระเด้งขึ้นมาบนแท่นเกมน่ารักดีเลยสนใจอยากจะลองเล่นบ้างทุกทีเป็นคนไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ครับอ๋อเป็นปกติไม่เป็นคนไม่ค่อยเล่นเกมอยู่แล้วใช่ไหมครับจริงๆถ้าเกิดว่าคือ Nintendo เนี่ยมันก็จะมีเกมประเภทอย่างเกมออกกำลังกายอย่างฟิตเนสอะไรนะใช่ไหมวีฟิตแล้วก็มีเกมใหม่ที่กำลังจะออกอะที่เห็นมาที่มันเป็นอะไรกลมๆอันนั้นก็น่าสนใจนะคืออย่างที่ผมบอกอะมันเน้นระบบเกมเพลย์มันก็มีลูกเล่นหลายอย่างที่ทำให้มันไม่จำเป็นต้องสนุกไปกับเกมอะมันก็สนุกกับอย่างมีวัตถุสวิตอย่างเงี้ยใช่ไหมกิจกรรมในครอบครัวมีมาริโอ้ปาร์ตี้เนี่ยที่เล่นด้วยกันได้มาริโอ้คาร์ทอย่างเงี้ยแข่งรถส่วนใหญ่คือมันเหมือนเป็นเกมที่สร้างมาเพื่อเล่นกับคนในครอบครัวเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่านะ Nintendo เนี่ยเขาสาย Family อยู่แล้วอะ
โอ้ยอะไรอะไรอะไรตรงนี้มีอะไรฉันสงสัยฉันต้องบอมมันตุ้มอะไรอ่ะท่านแน่ฮึบเฮ้ยฮึบนะติดว่ะโอเคฉันจะวางแกไว้แกเด้งขึ้นไปแล้วกันตุ้มได้ว่ะ ได้เฉยยังไม่ได้เลือกไว้เลยครับ2อันนี้มอนในเกมมันต่างกันครับอยากลองเล่นโปเกมอนอยู่ไม่ได้เล่นนานอ๋อแต่สมัยเกมบอยใช่ไหมถ้าชอบโปเกมอนก็กำลังจะออกครับภาคใหม่จัดเลยอุ้ยเอ้าไอ้นี่ไม่เห็นเด้งเลยวะฮันแน่แอบเอ้าโอ้ให้กะเอาว่ะอ๋อเราทำวิธีนี้ได้เนี่ยโอ้โหโคตรเซียนโอเคในประตูนี้มีอะไรมีที่เด้งๆอีกแล้วนะที่เด้งๆทีนี้ที่เด้งๆเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่เราต้องวางระเบิดเข้าไปจริงด้วยวางระเบิดเข้าไปปุ๊บเอ้ยไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วเราต้องขึ้นไปยืนบนนั้นก่อนแล้วถึงเราถึงค่อยบอมนะสลับกันวะไม่ได้ต้องใช้ทั้งคู่เลยแล้วจะไปทันยังไงไหมนะอ๋อมันแลกกันได้ชัวร์เลยไอ้เนี่ยมันน่าจะกิ้งไปตรงนั้นได้น่าจะแลกกันเนี่ยเซก่อนขึ้นไหมขึ้นสวยนั่นดีดมาฝั่งนี้ปึ๊บโอเคยกเอ้ายกนั่นดิก็ว่าอย่างนั้นแหละเอ้าอะไรวะขึ้นไปแล้วหายลูกไม่เจอเมื่อกี้จริงๆได้แล้วนะไม่น่าเลยโอเคอันนี้ระเบิดได้แล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเรารอบอมลูกนี้ข้ามไปอีกรอบหนึ่งโอ้ซับซ้อนนะอันนี้ซับซ้อนอันนี้สนุกตุ้มโอเคผ่านจ้าสถานที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย102หรือ103
คสปิริตออฟ7ลูกแล้วสารที่103ครับสารที่103สวยสวัสดีทุกคนนะช่องเราก็พฤหัสกับศุกร์เนี่ยจะเป็นเซลดานะฮะเซลดา3ทุ่มถึง5ทุ่มส่วนวันพุธเนี่ยก็จะเป็นเกมใหม่ๆหรือเกมที่อินเทรนหรือกำลังอยากจะเล่นในช่วงนั้นนะสำหรับผมนะส่วนใครที่ติดตามเซลดาอยู่ก็พฤหัสกับศุกร์ครับ2วันพรุ่งนี้จะเป็นลิงก์ออฟวิกเกนนิ่งนะมาแทนลิงก์ในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับลิงก์บิสออฟเดอะไวท์เฮ้ยนี่มันลังศัตรูป่ะวะอ๋อนี่มันลังศัตรูนี่ส่วนในส่วนของด้านบนนะโอเคตรงนี้เหมือนเราจะเคลียร์เรียบร้อยเมื่อกี้เราสงสัยตรงจุดนี้นึงอ่ะเราไปสตาร์ฟกลับไปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราล่อนลงมามันมีหีบอยู่เมื่อกี้มันมีหีบอยู่เดี๋ยวเราไปเก็บหีบกันหีบทองด้วย Master Mode Cooking Pot Cook up some wine ขอสิ้นเหรอเกลูโดทาวเวอร์นี่ครับเป็นเฮ้ยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าสงสัยลองยิงดูไหมแรงลม75องศาอึ๊บไม่ถึงว่ะไม่ถึงเว้ยถึงแค่ตรงนั้นมียิงไกลๆกว่านี้ไหมยิงไกลๆยิงไกลๆกว่านี้ยิงไกลๆกว่านี้3เมตรแล้วแล้วไงยิงไปโดนอะไรข้างล่างก็มีอะไรนี่วะอะไรของมันวะวิ่งหลับสบายเลยนะหลับสบายเลยนะฮะหลับสบายเลยนะน่าจะให้กิ้งหินตรงนั้นนะมาทับไอ้พวกนี้มั้งแล้วมันก็น่าจะตายง่ายขึ้นกว่าเดิมนะผลไม้อยู่ลูกเดียวเองเน้นแค่วันพฤหัสส่วนวันศุกร์ค่อยเป็นอเวกันเองอ่ะอย่างนั้นก็ได้กลัวมันช้าไงกลัวมันไม่ต่อเนื่องเพราะว่าไอ้ Beast of the Wild เนี่ยเรายังไงก็ 100% อยู่แล้วเฮ้ยแตกไหมไม่แตกเว้ยตรงนี้มีโอ้เออไม่มีอะไรเท่ๆไปงั้นละนี่มีอะไรค่อยๆล่อนลงจิ้มตูดเฮ้ยนั่นแน่อีคานูใส่เดี๋ยวก่อนหลายเอานี่ไปกิน
ไม่ถึงเว้ยโอ้ยมันหนีไม่ได้เจอกระตรงนี้แหละลาก่อยหายไปยาวเลยถ้าเราลงมาตรงนี้ทำไมวะเนี่ยเราลงมาทำไมวะเนี่ยเราจะไปตรงไหนต่ออ๋อจุดตรงนู้นนะอืมโอเคนั้นเราลองวาร์ปจากตรงนี้ไปอ่ะแล้วเดี๋ยวเราปีนเขาขึ้นไปตรงนั้นโอ้คือถ้าคนชอบเล่นเกมสำรวจเนี่ยผมก็แนะนำเกมนี้นะมันเรื่อยๆยาวๆแล้วก็มันมีอะไรให้เราพบได้เจอเหมือนเราสำรวจโลกอะโลกที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนสำคัญเนี่ยก็มี fast travel ให้เราได้ไปกันแบบรวดเร็วหุ้ยทีนี้เรามาแล้วมันไม่มีทางออกนี่หว่าสูงแฮะปีนได้หรือเปล่านะออกตรงนี้ไปได้จุดต้องเงินอยู่ไหนจุดเหลืองเราจะไปจุดเหลืองจุดเหลืองอยู่ด้านหลังต้องขึ้นทางนี้ก่อนโอเคนี่เราอยู่แถวเมืองทะเลทรายครับเมืองทะเลทรายเฮ้ยมีติ๊งติ๊งแล้วใกล้เหรอมีติ๊งติ๊งมันใกล้เหรอทางนี้เหรออ๋อสีน้ำเงินเหรอมาร์คเงินอยู่ไหนทำไมตรงนี้มีติ้งๆเหมือนใกล้เลยไปก่อนแล้วกันเนี่ยเหมือนอยู่ใกล้เลยเราไปตามเสียงก่อนแล้วกันนะคิดว่าตรงนี้น่าจะมีศาลเจ้าที่เราไม่ได้มาร์กไว้แต่มันดันใกล้น่าจะอยู่บนนี้แหละนี่ไงนี่แหละศาลเจ้าชัวร์เลยเนี่ยอันนี้แหละศาลเจ้าแต่มันติดน้ำแข็งอยู่ธนูไฟRabosa's fury is ready. Okay. จบนี่น่าจะเป็นสารแต่ประเด็นคือมันโดนแช่แข็งอยู่งั้นเราต้องเผามันนะโอ้มีน้อยด้วยโอเคก้อนใหญ่เหลือเกินก้อนใหญ่มากแม่นค่ะเป็นไงเท่ทำเท่ไปงั้นน่ะที่ที่
ที่ลายยากลายเย็นกันเมื่อกี้กระทาไฟฟ้าจะหมดแล้วเนี่ยเอาไฟฟ้าทิ้งแล้วเก็บกระทาแข็งไว้โอเคแล้วก็อย่างนี้มีไอ้พวกดาบใหญ่ๆที่เราไม่มีเอาไว้ใช้ทุบไอ้พวกนี้เลยเก็บไว้แล้วเราก็ไปขายได้เงินรวยโอเคจานนี้ไปละลายน้ำแข็งข้างในนี้น่าจะต้องแก้ไขปริศนาอยู่นะเพราะว่าแค่ละลายน้ำแข็งเองมันดูไม่ยากเท่าไหร่ส่วนสารเจ้านี้มันอยู่มุมไหนว่าทำไมเราไม่ได้มาโอ้โหเหมือนอารมณ์ว่าเราต้องแบกน้ำแข็งเนี่ยไปผ่านในไฟพวกนั้นสุดยอดน้ำแข็งก้อนเล็กซะเหลือเกินนายต้องเอาน้ำแข็งนี้ไปข้ามไฟเหล่านั้นไปให้ได้ขอบใจมากโอ้ยละลายอุ้ยละลายหมดแล้วถือดาบไฟอยู่ขอใหม่ได้ไหมครับผมผิดเองพลาดขอใหม่เลยแล้วกันโอเคอุ้ยละลายอีกแล้วไปแถวนั้นได้มั้ยยกแป๊ะเฮ้ยเรามีชุดกันไฟเนี่ยไหนเราใส่ชุดกันไฟดิช่วยมั้ยนี่แม็กซิมัมชุดกันไฟไหนคนเหล็กเอื้อไม่กันกันแต่ลาวาว่ะไม่กันไฟว่ากันให้แบกก็แบกไปร้อนเดินไปชิวๆเดินไปชิวๆเฮ้ยถือไปก่อนดีกว่ามันเล็กละโอ้ยโอ้ยแข็งกิ้งไปไกลเกินเดี๋ยวละลายเดี๋ยวละลาย
ออกมาก่อนโอเคเอาอันนี้ก่อนโอเคครับเล่นทุกเกมเลยนะครับแหมวันจริงๆวันพฤหัสกับศุกร์มันจะเป็นเซลดาครับจะเป็นเซลดาวันพุธเนี่ยคือฟรีสไตล์วันพุธนี่ฟรีสไตล์เนี่ยได้ตรงนี้มันมีของหลับน้ำแข็งโอ้เสียเวลาว่ะสะล่อนลงมาเสียเวลาจริงๆสะล่อนลงมาอะไรทับอะไรอ่ะทับอะไรโอเคโอเคโอ้ไม่กดไม่ติดขอบคุณ10ดวงครับคุณปัจจยาอึ๊บไม่ถึงแอดมันกระโดดไกลนี่ไงพยายามจะแบบฮึบเออย่างเท่วิแล้วไงอ่ะไม่ตกน้ำแข็งมาแล้วน้ำแข็งใสมาแต่ไกลเลยเดียวแล้วไงวะเห็นล็อกน้ำแข็งแล้วฟันมันอ๋อนี่ไงเสร็จเรียบร้อยแล้วไปไกลเลยเรียบร้อยศาลเจ้าอีกศาลนึงเรียบร้อยครับเป็นศาลเจ้าที่เท่าไหร่เอ่ย5ครบ8ลูกแล้วด้วยแลกได้2หัวใจศาลเจ้าที่104สวยๆ104แล้วตรงนี้ก็ศาลเจ้าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนเดี๋ยวติ๊กมันออกไปผมดูแผนที่แป๊บหนาวอีกลิงก์ก็
ันเจ้าที่อยู่ใกล้ๆกับเสาเหรอยื่นขึ้นไปตรงประตูตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ามันโดนกดติ๊กผิดไปอันหนึ่งเลยอ๋อนี้โอเคถูกละโอเคเดี๋ยวไปสีเหลืองกับสีเขียวต่อนะหนาว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 ใส่ชุดนี้กันหนาวหน่อยโอเคครบแล้วครบแล้วนี่104สารแล้วไปสีเหลืองต่อสีเหลืองต่อสีเหลืองต่อจริงๆตรงหีบอ่ะเมื่อกี้มันกระโดดแหละจริงๆตรงหีบแต่เมื่อกี้มีกระไดให้ขึ้นใกล้ๆไม่ต้องไปเอาไม่ได้บอกไปไล่ไล่ไล่ฮะอะไรเหนื่อยฮะอะไรฮะฮะขับรถชนหมาขับรถชนหมาเดี๋ยวหยิบอะไรอ้าวเดี๋ยวกันครับได้เห็นไหมนี่ไงอะไรอุ้ยเอาโดนตัวเองทำอะไรฮะทำอะไรฮะจะขอเล่นไงตัวนี้ก่อนone two three fourอะไรโอ้มีของปลาแช่แข็งโอ้ไม่แตกด้วยวะโอ้ฮึบอยู่ๆก็เจอแล้วอ่ะนี่คืออะไรอ่ะแน่ทำหัวเห็ดอยู่แถวนี้โอ้ยเราเก็บอันนี้ไปไหนดีวะทิ้งใบไม้นะเราไม่มีแบบค้อนไม่ทุบของเลยโอเคแล้วก็อ๋อตรงนั้นมีได้เลยนี่ไงตรงนี้มีด่านวะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะนี่มีอะไรมีดิมีศัตรูอยู่เห็นอยู เหวี่ยงได้อีกไหมไม่มีแล้วว่ะThank you.
โอ้ยเสียงของดาบที่อัปเกรดแล้วมันช่างไพเราะเพราะพริ้งซะเลยเกินมันอยู่ตรงนี้นี่มีอะไรทำไมถึงมีตัวใหญ่เฝ้ากันอยู่เยอะไหนดูสิมีอะไรมีหีบเก่าๆอันนึงอ่ะแค่นี้นะโอ้ไปสีเหลืองทางขวานะเอ้า รถแตก รถแตกว่ะ Rivali's Gale is now ready ไปไหนนะธนูสายฟ้าช็อคแอลโล่วักนี้ก็ได้จาก DLC นะแต่เขาต้องทำเควสให้จบแล้วถึงจะได้เนี่ยเอาหีบอีกแล้วเหรอไม่เห็นที่หีบเยอะจังหนึ่งร้อยรูปีทุ่งๆตรงนี้มันไงมีอะไรข้างล่างมีกิจกรรมอะไรข้างล่างเดี๋ยวจะยัดดีบล็อกทันนี่มานี่หาอะไรอยู่หาอะไรอยู่หานี่ใช่ไหมหลบไปเอาข้างล่างเรียบร้อยละลายโอเคไอชุมชนข้างล่างน่าสนใจทำอะไรกันอยู่นะชุมชนข้างล่างจะทำอะไรน่าสนใจเหลือเกินช็อตไปอีกรอบ
ใหญ่ของใหญ่เลยของใหญ่หน่อยหาอะไรเรียบร้อยผมรันไปดิเรียบร้อยดิ้นไปก่อนน้องหอกแทงตายเหมือนตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะใจร้ายไปต่อเฮ้ยเบรกเต็มเลยเป่าแล้วมาเต็มเลยแอบเพียบเลยวายเบอร์รี่เล่นพวกนี้หน่อยดีกว่าเยอะเหลือเกินดูสิค่ะแป๊บหนึ่งตั้งหลักก่อนตั้งหลักแป๊บโอ้แอะที่เฟี้ยงผิดชีวิตเกือบเปลี่ยนสวยละสิงานเข้าเต็มเลยโอเคไปกันเป็นหมู่กันนะเฮ้ยหมดเอาอีกเฮ้ยหมดสวยแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยเทียบเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเทียบเลยนะมาฮึบโอเคสวยอย่าหมอบสิอะไรเอาอะไรดีตีมันหุ้ยดาบแรงๆไม่มีแล้วอ่ะขอแล้วกัน
จิ้มลูกตาแตกจิ้มลูกตาแตกโอเคมันเข้าไปนอนกันหมดละเอาไปนอนอย่างนี้สวยตามมาใหม่นะแย่ไปหมดเลยกินอาหารไม่ใช่เออจะเย็นจะตายท่าไหน
ใต้แหละว่าจะเยอะขนาดนี้ถึกมากว่าแล้วแม่งแร่แน่สู้กับมอนเยอะๆก็สนุกเลยนะนึกถึงตอนอัปเกรดดาบอ่ะโอ้โหโคตรโหดเลยโอเคที่ที่เราจะไปก็คือจุดสีเหลืองอยู่ด้านบนสูงไหมก็สูงอยู่งั้นเราเพิ่มระดับนิดนึงแล้วกันปีนขึ้นไปแบบนี้กันก็นกฮึบแปะฮึบคิดถึงดิดาบอาวุธแรงๆเราไม่ค่อยมีแล้วอะตอนนี้หมดแล้วอะต้องไปเก็บไรเนลหน่อยแต่เขาไม่มีอาวุธไปสู้กับมันอีกอะอาวุธเราแดเมจน้อยเหลือเกินตอนนี้โอเคเราจะไปจุดสีเหลืองกันนะตรงนั้นอีกแล้วเอาสองหีบเลยเอาตรงนั้นก็มีอีกหีบนึงวัดแรงลมหัวนี่นะของปลอมหีบปลอมนี่ไงถึงว่าใช้แม่เหล็กไม่ขึ้นมีลมด้วยนะลบแตะหีบ50รูปีข้างล่างน่าก็มีหีบอีกThe Valley's Gale is now ready โอเครอแล้วก็หีบไอหีบนี้ดูทำแม่งวะเนี่ยหีบปะวะเออหีบอ่ะเอ้ยหีบเยอะจังวะเอ้าโดนตัวเองทำไมมันมีช่องลมด้วยอ่ะมันใส่ช่องลมยังไงพี่ซื้อสวิตช์ใหม่เสียอะไรคะอุ้ยไม่ซื้อหรอกซื้อทำไมอ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเครื่องรุ่นที่ดีกว่าเดิมก็จะซื้ออยู่นะมันไม่ได้ดีกว่าเดิมไงก็เลยไม่ซื้ออ่ะมันแค่เล็กลงอ่ะปกติก็ไม่ได้ค่อยพกพาภาพไม่น่ารักเลยอยากดูเอาไว้กันนิ่งเอาไว้กันนิ่งพรุ่งนี้เจอกันเอาไว้กันนิ่งอะไรอ่ะ
หนึ่งแล้วหินตรงไหนฮะอ๋อโอเค Daruk's protection is now ready to roll โอเคชัวชัวตึ๊ดตึ๊ดนั่นไง260260เมตรแล้วจักกิดไปใกล้ๆก็ได้โถง้อหรอกอุ้ยบนเป็นหิมะไอ้แบบอุ้ยมีดาบยักษ์อยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะมีดาบยักษ์กับตรงนี้หิมะแตกๆเฮ้ยตรงนี้ไม่เคยมาเลยเท่ว่ะไม่บอกก็รู้ว่าเธอไอ้ยิงสายฟ้าไปตรงกลางนี่แหละไม่โดนปึ๊บแล้วสารด้านล่างสวยสวยค่อยลง landing อ่ะเรียบร้อยอ่ะตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มแล้วครับ5ทุ่มกว่าๆแล้วไอ้หมึกขีบจับมันถ่ายรูปยากสุดใช่ไหมอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ The Legend of Zelda Breath of the Wild ครับก็วันนี้เก็บไปได้จนถึง104สารจาก99แสดงว่าวันนี้เราเคลียร์ไป5สารครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์การเล่นThe Legend of Zelda กันนะครับบางทีผมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างไม่ได้เก่งแต่ว่าอยากให้เข้ามาช่วยเล่นด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณไลค์แชร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณดาวที่ส่งเข้ามาให้ช่องของเรานะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันกับThe Legend ไม่ใช่ The Legend นี่ Zelda Link Awakening พรุ่งนี้3ทุ่มถึง5ทุ่มเวลาเดิมครับกับช่องเรา Demon Cat ครับสำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนนะครับผมดาบยักษ์แตกถ้าถ่ายรูปไว้แอดมันมีเควสที่ต้องใช้รูปนั้นอ๋อว้าเพลินฝันดีครับผมโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้สำหรับเกมน่ารักน่ารักอย่าง Zelda Link Awakening บ๊ายบายจ้ะทุกคนก่อนนอนอย่าลืมเล่าเหมียวนะจ๊ะบายละ